สวัสดีครับเพื่อนๆผมกุ๊ดอลาวซองครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นสาคูสาคูไหนที่สามารถนำไปใช้ทำเป็นอาหารของหวานได้วันนี้มาดูกันครับข้างหลังผมครับเนี่ยครับต้นสาคูทำแป้งสาคูครับนี่สาคูบ้านๆครับสาคูต้นสวัสดีครับพี่น้องนี่คือรายการเกษตรข้างบ้านครับผมกุ๊ดอลาวซองครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปที่จังหวัดปัตตาลุงครับซึ่งไปดูต้นหนึ่งครับเขาเรียกว่าต้นสาคูครับจะมีลำต้นเนี่ยคล้ายกับปาล์มขวดหรือมะพร้าวครับไม่มีหนามลำต้นยกเว้นในบางชนิดครับมีใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวคล้ายใบมะพร้าวครับเมื่อโตเต็มที่เขาจะมีความสูงประมาณ 10-12 เมตรครับมันเอาไปทำอะไรได้บ้างในต้นเดียวเนี่ยมีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกันเจอกันแม่ละเพื่อนๆสาคูเนี่ยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของทางภาคใต้ครับส่วนต่างๆของสาคูสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประการมากครับโดยเฉพาะเรื่องการประกอบทำอาหารครับเราพาพวกท่านไปพบกับกรรมวิธีครับก่อนที่จะนำเป็นอาหารที่ทุกท่านเห็นกันอยู่นะครับนี้ว่ามันอร่อยขนาดไหนครับผมจะพาทุกท่านไปที่นี่ครับบ้านบอดห้วยหมากตำบลชายบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตาลุงกาที่นี่เขาก็จะเรียกเป็นซาคูบานชานครับถ้าพูดเป็นภาษาใต้นะครับกรรมวิธีนี่ครับหลังจากที่เอาต้นลงมาแล้วเขาก็จะปอกเปลือกนะครับผ่าเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งก็จะผ่าชิ้นเล็กๆพวกนี้ครับไปผ่านกรรมวิธีโดยใช้เครื่องตัวนี้แหละครับบดให้มันเล็กครับให้มันละเอียดแล้วก็ละเอียดเอาเข้าไปครับพี่บดเข้าไปครับบดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้แหละครับเอาออกไปแล้วครับมันก็จะได้ลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้หลังจากนั้นเราพาไปทำยังไงกันต่อครับไปดูกันครับเขาก็จะตักโดยผ่านการกรองครับผ่านผ้านะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับแล้วก็ทำการขยำแล้วก็ขยำครับป่าว่าไงครับนี่ไงขยำครับแล้วก็ผ่านการตั้งไว้ให้แห้งครับพี่เขาบอกว่าเนื้อนะต้องผ่านการให้มันแห้งอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้ให้น้ำมันแห้งเสด็จน้ำนะครับ1คืนหลังจากนั้นครับเราก็ตักมาแล้วก็มาทำการบดให้มันละเอียดอีกครั้งครับโดยผ่านตะข่ายซึ่งตะข่ายตัวนี้ก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็ประมาณ 0.5 เซนติเมตรที่ผมเห็นนะครับแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนี้แหละแล้วก็ทำการขยับแล้วก็ขยับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเอ้ยให้มันเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ผงแป้งของมันเองเนี่ยแหละครับเอาใส่ลงไปเพื่อให้มันมีการคลายตัวลักษณะเม็ดมันจะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเราจะพากันไปตากแล้วเราจะให้เห็นว่าเม็ดมันเป็นยังไงครับนี่ครับเราแยกส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับจะกลมๆอย่างนี้เลยสวยงามมากครับหลังจากนั้นเราก็จะพามันไปตากครับตากแดดตากแดดครับตากแดดผ่านตาข่ายนี่ใช้เสื่อครับเสื่อกกตรงนี้ปูก่อนแล้วก็เอามาเทบนพื้นที่ตรงนี้ครับทำการเกลี่ยให้บางๆสักหน่อยครับให้โดนแดดโดยทั่วถึงเกลี่ยแล้วก็เกลี่ยให้มันบางๆครับแล้วยังไงต่อครับพี่เรียกยังไงอ่ะเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีชมพูมั่งสีส้มมั่งแล้วแต่ตากไว้ประมาณสักกี่ชั่วโมงได้ครับประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงครับหลังจากที่ทำการพึ่งแดดเสร็จแล้วนะครับก็เราทำการบรรจุหีบอ่อหรือว่าที่เรียกว่าแพ็คกิ้งนะครับการแพ็คกิ้งเนี่ยมีความสะอาดมากครับน้ำหนักที่ได้ก็ประมาณครึ่งกิโลครับเป๊ะๆแล้วก็ติดฉลากครับทำการติดฉลากที่มีความสวยงามมากนะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็บรรจุหีบห่อครับลงกล่องเรียบร้อยที่นี่ก็จะมีการสั่งซื้อนะครับทางเน็ตไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทางออนไลน์ต่างๆนะครับที่มีการสั่งซื้อมาเขาก็จะทำการส่งทั่วประเทศเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับแม่ค้าสุดสวยใครๆก็สามารถสั่งได้ครับดีครับจำนวนการสั่งซื้อเป็นจำนวนเยอะมากครับตรงนี้
ของดีมีประโยชน์ครับเลยมีการสั่งซื้อกันเยอะแม่ค้าฝากมาครับแม่ค้าฝากอะไรบ้างให้กับทุกคนที่อยากจะซื้อตรงนี้ครับเนี่ยครับท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสาคูต้นแท้พัทลุงสาคูบ้านฉันนะคะที่เบอร์0973619413ได้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเราก็มากินของอร่อยกันครับจากอำเภอเอ้ยไม่ใช่จากจังหวัดปัตตาลุงครับดูซิว่ามันอร่อยแค่ไหนฝากกับทุกคนนะครับแม่ครับบอกว่าอร่อยมากว่าไงครับน้องฝันยังไงครับอร่อยนี่ครับเกษตรข้างบ้านฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับเกษตรข้างบ้านจุ๊บๆ